ไซมันลงมาไหมไซมันลงมาลงมาแล้วพี่น้องหล่นตุ๊บเอาข้าดูโฟกัสโฟกัสกล้องมาเราจะมาปาดอะโวคาโดกันเนาะก็จะสุกเลยนุ่มๆแล้วจากต้นเลยเนาะเขาปาดกันจากไหนล่ะปาดแบบนี้เลยเนาะปาดผ้าขึงไว้จะเอามือกันได้เว้ยอย่าได้อย่าได้สุกแล้วบ่ได้แล้วบ่ยังที่บ่จักสำใดมันสุกเนาะครับผู้ฮู้กันอะโวคาโดเพิ่นนี่นี่ก็ยังบ่อยากปั่นได้เนาะไปเฮ็ดซูชิเนาะใส่เฮ็ดใส่ซูชิก็จะแซ่บเม็ดมันในมันแก่นมันโอ้ก็ว่าทรงงามแต่แก่นเพิ่นอะโวคาโดปลูกเองต้นอยู่หน้าบ้านเนี่ยสวยมากอะโวคาโดเห็นป่ะสีนี่เขียวกลมกลืนเลยนะกับใบไม้มันก็อยากเห็นคักกว่าเนาะมันเขาจะมาใส่อะโวคาโดใส่หมักอะโวคาโดมากินมันจะเป็นสีเขียวเบิ่งลำเบิ่งอยากเบิ่งยากหน่อยนึงต้องซูมให้เบิ่งแล้วว่าเบลมเทิมหน่อยเป็นไงอันเทิงหมดดกขนาดนี้บัวเห็นบ่เอาหน่อยต่ำๆเนี่ยเอานี่มันเป็นสีเขียวกลมกลืนกับใบเลยซอยแป๊บนึงคนละเมยน้ำกล้องคอยนะนี่หมักอะโวคาโดด้วยไปเอาไปแกะกินนี่อะโวคาโด